มาปักหมุดร้านขนมที่ไม่ได้เห็นได้ง่ายๆท่านบอกท่านอายุ73มากินตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยวันนี้กิน3อย่างเดี๋ยวตอนเย็นกิน3อย่างตอนเช้ากิน3อย่างกินเรื่อยๆครับไม่ได้หากินง่ายๆเพื่อนๆลองจินตนาการดูขนมพวกนี้ดูนะฮะดูท่าทางไม่ค่อยน่ากินใช่ไหมแต่จะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราเริ่มกินเมื่อไหร่เราจะติดอุ้มอยโตเกียวมีมุมลับมากมายวันนี้เราจะพาไปชมมุมลับเรื่องของกินด้วยกันอันเนี้ยผมจำได้กินแล้วมันเด้งหนุ่มนุ่มแล้วมันอร่อยหวานแต่ชอบติดฟันอันเนี้ยจำได้เลยช็อกโกบัตโตซื้อไปทีเดียวกินแล้วอิ่มไงผมเคยเห็นตอนเด็กมันมีคล้ายๆอะไรที่มันเป็นหลอดๆแล้วบีบกินเงี้ยแล้วดูดกินเนี่ยดูดกินอย่างเงี้ยจำได้ช็อกโกแลตเสี่ยงโชคดูไปดูมาข้างหลังไทซังผลิตที่ไทยเหรอตามฟูจิเซนเซไปเลยค่ะวิธีการที่จะให้ร้านอยู่ได้ดีก็คือขายขนมที่ผู้ใหญ่ชอบขายขนมกับผู้ใหญ่ไม่ใช่ขายขนมกับเด็กอย่างเดียวชอบกินขนมญี่ปุ่นชอบเที่ยวในสถานที่ไม่ซ้ำใครชอบถ่ายรูปประอวดชาวโลกต้องตามฟูจิเซนเซไปวันนี้เลยเรากำลังจะพาไปร้านขนมเล็กๆที่อยู่ในมุมลับของโตเกียวกันค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังโอ้คุณลิเซนเบะก็นะครับทำไมถึงมาซื้อที่นี่บ่อยๆนะคุณยายบอกว่านะครับมาที่นี่ประมาณ10ปีแล้วที่นี่จุดเด่นของการขายขนมก็คือว่าเป็นการฮากาลิวดีก็คือการชั่งตวงขายนะก็คือยังต่ำต้องซื้อ200กรัมก็เลยมาที่นี่ครับท่านคุณยายไม่เป็นไรกระดาษตัวนี้ท่านบอกท่านอายุ73มากินตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยวันนี้กิน3อย่างเดี๋ยวตอนเย็นกิน3อย่างตอนเช้ากิน3อย่างกินเรื่อยๆครับความแตกต่างก็คือว่านะฮะจะเผ็ดแล้วไม่เหมือนกับที่อื่นก็คือเผ็ดแบบเผ็ดมากๆเลยแล้วทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบธรรมดาเผ็ดแล้วจะไม่อร่อยเขาบอกว่าแต่นี่เผ็ดแล้วเลิกไม่ได้แล้วเธอบอกว่านะฮะพวกขนมพวกนี้นะหาแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะก็เลยมาซื้อกันที่นี่นะขนมเก่าๆทั้งหมดนี้นะฮะเป็นขนมที่ถูกปากคนสมัยก่อนแล้วบอกว่าคนสมัยใหม่ก็เลิกไม่ได้แล้วบอกว่าชอบเลยฮะเพื่อนๆลองจินตนาการดูท่าทางไม่ค่อยน่ากินใช่ไหมแต่จะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราเริ่มกินเมื่อไหร่เราจะติดโอ้ลองชิมกันใหญ่เลยดูดิธรรมดาแล้วถ้าซื้อของที่อยู่ในกล่องกินไปแล้วมันไม่อร่อยกินไม่หมดก็รู้สึกเสียดายแต่ที่นี่สามารถชิมได้ก็เลยเป็นจุดเด่นแค่กินชิ้นเดียวไม่ชอบก็เปลี่ยนไม่ชอบก็เปลี่ยนก็เลยที่นี่มีเสน่ห์แบบนี้ครับコーヒーゼリー。あのね、食感が良いのです。コーヒーゼリーは数々あれど、私はこのコーヒーゼリーが好きなんです。そしてこちら、厚木の唯一の三河屋さんが作ってる蜂蜜おかき。これは何とも言えないお味です。これはね、そう、甘辛ですね。ふわっとしてとても美味しいです。タピ、特徴というよりも、一つ食べるとまた一つ、そしてまた三つ、このボディだから少しはやめたいのですが、私のこのボディ見たらわかるでしょ。なんでこんなに昔は痩せてたのに、昔は本当にもう痩せてました。けれどもこんな風になったということは、美味しいお菓子に囲まれて、ついついやめられない。笑顔？笑顔、笑ってください。ちょっとそんな風に急に言われてもこんなあなた、どうしよう。มีลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะคะและทุกคนก็รู้สึกสนุกกับการมาซื้อขนมที่ทั้งแปลกแตกต่างหากินยากและก็ไม่รู้ว่าขนมอร่อยขนาดไหนแต่เจ้าของร้านหัวเราะอร่อยมากค่ะ
เริ่มแรกตอนที่เราเข้ามาผมนึกว่ามันงั้นๆน่ะคงไม่มีอะไรอร่อยหรอกเป็นขนมโบราณคนที่จะกินก็คือคนชราแต่พอกินดูแล้วนี่คนละเรื่องเลยขนมที่เก่าแก่และถูกกินในปัจจุบันนั่นหมายถึงมันถูกปากคนสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็ยังขายได้ดีอยู่ครับนั่นแหละคือเสน่ห์ช่วงถ่ายทำอยู่เนี่ยฮะยุ่งกันมากเลยเนี่ยแป๊บเดียวมากันเต็มเลยลูกค้าไม่ขาดสายเลยร้านเนี่ยเป็นร้านของสามีนะฮะตอนนี้สามีไม่อยู่แล้วแล้วคุณพ่อของสามีนะฮะไปทำธุรกิจที่ประเทศจีนแล้วกลับมาไม่มีอะไรขายนะฮะพอดีเห็นลูกชายกำลังแย่งขนมกันนะฮะก็คือขนมนี้ที่ชื่อว่าคาลินโตก็ไหนๆก็กลับมาแล้วไม่มีงานเราก็มาเปิดร้านขายขนมซะเลยนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเปิดร้านขายขนมครับอีตโมอ่าจะเชิญมาไม่หนูได้ไหมท่านบอกว่าอันนี้นะฮะเอามาจากนางาโนะแล้วบอกนางาโนะเนี่ยเป็นขนมที่มีวาซาบิอยู่ข้างในอร่อยเลยอ่ะรอให้เรากินให้เรากินแล้วเราติดเลิกไม่ได้เลยอ่ะอะไรที่ขายดีที่สุดในร้านนี้พี่เป็นคิดว่าอะไรครับดู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 คืออะไรอะไรอะไรขนมในร้านนี้มีอยู่300ชนิดอันที่ขายดีที่สุดคือคนนี้แจมแซนโดซันโดก็คือคล้ายๆกับแซนด์วิชไงภาษาญี่ปุ่นนะครับและข้างในเป็นแยมเป็นยังไงเนี่ยก็ชื่ออะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันคือคุกกี้ต้องลองกินดูว่ามันจะกลมกล่อมขนาดไหนรสชาติกลมกล่อมมากไม่ใช่แค่แม่ค้าร่าเริงจนทำให้ลูกค้าคึกคักไปด้วยนะคะพวกเราเองที่เป็นทีมงานก็พลอยสนุกไปด้วยเลยค่ะอ่ะยะตอนนี้ครับดูท่าทางรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละครับคือผมกลัวอย่างนึงถ้าผมได้กินในตอนนี้แล้วนะจะติดและจะเลิกไม่ได้ผมขอกินนะโอ้ยคือรสชาติมันกลมกล่อมทำไมมันถึงอร่อยขนาดนี้ผมจะบอกว่าอะไรไหมผมขอพูดเวอร์เลยนะยาเสพติดที่ถูกกฎหมายผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอีกแล้วเหรอไม่เคยกินถ้ากินแล้วคุณจะติดอีกนะหูอร่อยมากอ่ะเลิกไม่ได้สวยแล้วสวยแล้ววันนี้จ่ายเงินเป็นผื่นเย็นแน่เลยอ่ะหูอร่อยมากอ่ะไปกินดูนี่ที่คุยมาทั้งหมดยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะคะเพราะลูกค้าก็มาตลอดจนคุณแม่ค้าไม่มีเวลาคุยกับเราเลยค่ะ商品は受け継いだものもあります。ขนมเนี้ยเป็นยังไงบ้างไปเลือกมายังไงนะวิธีเลือกก็คือนะครับจะมีร้านขนมเนี่ยเอามาขายเอามาให้ลองชิมดูแล้วมาชิมดูแล้วมันอร่อยก็จะเลือกขนมชิ้นนั้นแล้วมีขนมบางชิ้นที่หายสาบสูญไปเพราะว่าผู้ผลิตนะครับผลิตไม่ได้พอผลิตไม่ได้ก็ต้องหาของใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆคาลินโตเนี่ยนะฮะ Yes คาลินโตคาลินโตคาลินโตเดโมอิโรผมไม่ชอบเลยนะมันเป็นขนมโบราณขนมที่ไม่อร่อยไม่รู้จะลองกินว่ามันจะอร่อยไหมคือจะทำลายความเชื่อผมตัวเองว่าคาลินโตมันคือของไม่อร่อยอะดูไม่น่ากินเลยนะสำหรับผมนะคาลินโตสมัยก่อนนะดูเงี้ยดูรู้สึกว่ามันจะต้องแข็งใช่ไหมใช่ทุกคนก็ติดจนจบ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอร่อยมากอะเลิกไม่ได้เลยอะあのね、ああいうものよりも僕これこういうの食べたらびっくりした。นี่คือเด็กม.ปลายนะบอกว่านะฮะขนมรุ่นใหม่อะไรต่างๆเนี่ยอร่อยก็จริงนะแต่พวกนี้หากินไม่ได้ใช่ๆครับอัสปาราสใช่มันบอกว่าครับมันกรอบนะแล้วก็มีรสชาติเป็นแบบมีงาดำอยู่ข้างในเนี่ยมันอร่อยมันงาดำเฉยๆแล้วมันกรอบเฉยๆมันจะอร่อยเหรอผมขอสักชิ้นนึงบุกิโกทาเบติมันกลมกล่อมมากมันไม่ใช่แค่กรอบเฉยๆอ่ะยาวไปเลยยาวไปเด็กๆวัยรุ่นก็ชอบขนมร้านนี้ไม่เบานะคะแต่ว่าที่นี่ก็ไม่ได้ขายแต่ขนมเก่าแก่หน้าตาโบราณแบบนี้นะคะขนมสมัยใหม่ก็มีเหมือนกันเพื่อลูกค้าหลากหลายกลุ่มค่ะของใหม่กับของเก่าผสมกันยังไงคำตอบคือเราดูเหมือนเก่าแต่บางอย่างอะใหม่นะอย่างเงี้ยใหม่อยู่นะเป็นของใหม่ที่ผลิตมาทำเป็นรูปร่างให้ดูรู้สึกว่ามันดูเก่าขนมที่ไม่ฮิตหรือขนมที่ไม่น่าสนใจจะมาขายไหมคือคำตอบคือไม่เกี่ยวกับว่าจะฮิตหรือไม่ฮิตขอให้ท่านประธานกินและถูกปากก็จะเอามาวางดังนั้นเราก็อยากรู้ต่อไปว่าคนไทยที่ไม่รู้จักขนมญี่ปุ่นท
าไปร้านนี้แล้วจะเลือกซื้อขนมที่ขายดี3อันดับแรกในร้านจะคืออะไรบ้างมาดูกันค่ะที่1คือนี่ครับแจมแซนโดที่2คืออะไรที่ไหนต้องเดาดูนี่มีอะไรที่2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 คนนี้ว่าแม่นี่ว่าแม่และนี่คือที่2 นี่มันก็แค่มันฝรั่งธรรมดาไม่ใช่เหรอมันต่างกันยังไงこれはใช่さつまいもนี่คือมันเทศไม่ใช่โปเตโต้นะพอผมกินทีเนี่ยก็หัวเราะทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเราติดนี่ก็คือครับโอกะระคากิโนทาเนะและคนญี่ปุ่นธรรมดาไม่ได้ชอบของเผ็ดแต่ทำไมคนญี่ปุ่นมากินร้านนี้แล้วบอกว่าชอบของเผ็ดซาเซ่ซึนมาเนียวไนอะไรโอ้โหตักเก่งมากเลยตักทีเดียวรู้เลยว่า200กรัมเผ็ดเฉยๆจะอร่อยเลยเอ็ดโอ้ยชิต่อไปมาพูดถึงราคากันบ้างค่ะขนมที่ตักต่อ1ถุงคือ200กรัมขายในราคาประมาณ200เยนโดยเฉลี่ยก็ประมาณ60บาทต่อถุงค่ะนี่รสชาติแรงอันนี้รสชาติจืดหน่อยนะครับถามว่ารสชาติจืดหน่อยทำไมราคาถึงแพงกว่าก็เพราะว่าตัวนี้ใช้ข้าวดีกว่าสามารถรู้รสชาติของข้าวจริงๆแต่เนี่ยถ้าใช้พริกก็มีการกบเกลื่อนว่าเป็นข้าวดีหรือไม่ดีดูไม่ออกของญี่ปุ่นก็คือยิ่งจืดจะแพงกว่าครับมาค่ะมาสนุกกันต่อว่ามีขนมอะไรอายุมากขนาดชั่วอายุคนบ้างこれなんかも古いと思いますอันนี้ของบ้านเราก็มีทั่วประเทศไทยเนาะเขาเรียกอะไรขนมถั่วที่มีน้ำตาลน่ะขนมถั่วตัดใช่ไหมเหมือนบ้านเราเลยตรงนี้นะฮะร้านอื่นเนี่ยจะไม่เอาขนมกลับมาวางเพราะว่าจะวางแต่ขนมที่ขายดีอย่างเดียวแต่ที่นี่ตั้งใจที่จะวางขนมเก่าด้วยเพื่อที่จะให้มีความแตกต่างกันและนี่ก็คือนะครับเซมเบะฮะบอกว่าร้อยกว่าปีเลยครับเป็นร้อยปีเลยฮะพ่อผมแม่ผมเนี่ยชอบครับนี่ชื่ออะไรกันโซโบหรือนะคือลูกบอลดั้งเดิมกันโซโบหรืออร่อยมากหวานแล้วมันมีความเค็มอยู่อ่ะผมบอกเลยนะถ้าคุณได้ชิมนะมันจะติดอย่าชิมเลยดีกว่าติดแน่นอนสมัยก่อนนะตอนที่น้ำมันแพงขึ้นนะฮะก็จะมีการแพ็คขนมเป็นถุงๆเป็นกล่องแต่ท่านประธานบริษัทไม่อยากเปลี่ยนแปลงวิธีการขายให้เป็นยังไงให้เป็นอย่างนั้นนะครับให้รู้สึกถึงความเป็นสมัยก่อนสมัยเก่าแน่นอนว่าความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ทำให้มีลูกค้าประจำมากมายและหาซื้อขนมแบบนี้ที่อื่นอีกไม่ได้ง่ายๆแล้วค่ะบางคนกินขนมจากร้านนี้มาทั้งชีวิตจนอายุเลย60ปีแล้วก็มีค่ะ今現在残ってるということはやはりスーパーさんにないものを求めてきてくださるということไม่กลัวหรือว่าลูกค้าจะไปซื้อของในห้างหรือในซูเปอร์จะไม่มาซื้อในร้านแบบนี้คำตอบคือปัจจุบันดูสิครับว่ามีลูกค้ามาซื้อมากินอยู่แสดงว่าขายดีไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะไม่มาครับในวันฝนตกนะฮะจะมีคนที่ซื้อของในห้างนู้นแล้วก็ข้ามถนนมาแล้วก็กางร่มมาเปียกฝนมาเพื่อที่มาซื้อขนมที่นี่ครับนั่นหมายถึงว่าของที่นี่มีของที่ร้านอื่นไม่มีขายก็เลยซึ้งคันโดในคันชาก็คือซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณด้วยครับคำตอบของเธอไม่ใช่แค่คำพูดแต่เราเห็นเองด้วยตาตลอดเวลาที่ถ่ายทำอยู่ในร้านจริงๆค่ะต่อไปเป็นร้านขนมที่ต้องจดไว้ในลิสต์เวลามาโตเกียวครั้งต่อไปเหมือนกันนะคะตามฟูจิเซนเซไปวัดกันค่ะซื้อขนมในวัดกับร้านขนมอายุหลายร้อยปีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดคิชิโมจินนะฮะซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีร้านขนมอยู่ในวัดนี้เก่าแก่ถึง241ปีไปทางนี้ครับวันนี้ไม่ไปทางนี้เราไปทางนี้ครับอันนั้นหรือเปล่าこんにちは皆さん知ってます？もう昔から240年の店。あ、今日初
初めて来ました。ก็นะบอกว่าเคยมาไหมบอกไม่เคยมาเหมือนกันนะแต่ว่ามีของขายเก่าแก่ของพวกนี้ประมาณ 20-30 ปีก่อนเลยอ่ะこれかなこれかなอ๋อนี่เป็นเซมเบ้ที่ใส่ซอสข้างบนนะ3つ入ってて1個だけすごい酸っぱいのが入っててนี่ก็คือแบบว่าเป็นขนมชนิดนึงนะฮะซึ่งมันมีอยู่3ชิ้นแล้วมีอยู่ชิ้นนึงที่เปรี้ยวชิ้นอื่นจะหวานฮะใน3คนพ่อแม่ลูกลองกินดูว่าไหนจะเจออันที่เปรี้ยวสุดในเป็นแบบเป็นเล่นเกมไปด้วยกินไปด้วยครับこれはโมโมตาโร่ก็นี่ก็คือขนมคล้ายๆกับเป็นโอโมจิก็คือขนมซึ่งเป็นสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องโมโมตาโร่子供たちが10円とか20円とか安いお金ก็เป็นร้านดากาชิขาร้านแบบนี้หายากครับเดี๋ยวนี้หายากมากสมัยก่อนเด็กๆตอนเด็กๆจะได้เงินค่าไปกินขนมวันละบาท2บาทเนี่ยฮะก็จะมาซื้อกันมานั่งเลือกกันแบบนี้ครับหน้าตาร้านที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเห็นความแตกต่างจากร้านแรกนะคะคือร้านแรกเป็นแบบชิมได้ช่างขายตามน้ำหนักแต่ร้านนี้ขนมมาเป็นห่อเป็นซองซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีร่วมกันในทั้งสองร้านคือความเก่าแก่มีเอกลักษณ์ค่ะนี่ครับอุนางิก็คือปลาไหลนะฮะจริงๆถ้ากินปลาไหลมันก็จะแพงนะฮะแต่ว่ากินขนมปลาไหลทำให้เด็กรู้สึกถึงปลาไหลไงฮะนี่ก็คือเป็นรสชาติยากินิเกะนะครับเป็นรสชาติเนื้อย่างอันนี้ครับก็คือที่ทางคุณพ่อคุณแม่และลูก3คนกินมันก็คือขนมธรรมดาเนาะแต่จริงๆแล้วมันจะมีอันนึงที่เปรี้ยวและอีก2อันหวานใครโชคดีใครโชคร้ายก็เล่นกันได้เป็นเกมได้แล้วอันนี้อันนึงก็คือคล้ายๆขนมหูช้างนะแล้วก็เอาซอสมาราดบนขนมแล้วก็กินกันถ้าอันตัวนี้ไม่พอเนี่ยสามารถซื้อแยมที่เป็นบ๊วยเนี่ยเอามาทาได้ต่ออีกนะครับมันเป็นโมจิซึ่งมีรสชาติแอปเปิ้ลและมีรสชาติส้มแล้วก็มีรสชาติซากุรัมโบเชอร์รี่อันเนี้ยผมจำได้กินแล้วมันเด้งหนุ่มนุ่มแล้วมันอร่อยหวานแต่มันชอบติดฟัน จำได้แต่มันอร่อยมากเลยนะกลูเตนคุกกี้นะครับทำมาแล้วประมาณ 7-80 ปีก่อนเลยนะสมัยคุณพ่อสมัยคุณแม่รู้แล้วผมต้องซื้อให้คุณพ่อซื้อไว้เลยก่อนซื้อเลยเจ้าของร้านที่แนะนำขนมให้ฟูจิเซนเซอยู่นี้เป็นรุ่นที่13แล้วนะคะก็เปิดมาตั้งเกือบ250ปีย่อมต้องผ่านมาหลายรุ่นค่ะวิธีการดูว่าอันไหนเก่าอันไหนใหม่นะครับง่ายๆเลยคือก่อนสงครามเนี่ยจะไม่มีช็อกโกแลตเพราะช็อกโกแลตมาจากต่างประเทศเสร็จแล้วหลังสงครามก็จะมีช็อกโกแลตค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามานะฮะแต่ก่อนหน้านี้ถามว่าขายอะไรก็คือขายพวกน้ำตาลแล้วก็ขายพวกข้าวเป็นส่วนใหญ่รู้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้เด็กๆมีน้อยลงวิธีการที่จะให้ร้านอยู่ได้ดีก็คือขายขนมที่ผู้ใหญ่ชอบนั่นคือขนมที่ผู้ใหญ่เคยกินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าระลึกถึงสมัยก่อนเข้ามาซื้อก็จะพาเด็กมาด้วยผู้ใหญ่ก็กินเด็กก็กินขายขนมกับผู้ใหญ่ไม่ใช่ขายขนมกับเด็กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกขนมที่เป็นขนมผู้ใหญ่ชอบแต่เด็กอ่ะชอบอะไรเด็กอ่ะชอบช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการบาลานซ์กันระหว่างช็อกโกแลตกับพวกเซมเบ้เวลาจะขายอะไรต้องดูความต้องการของคนนั่นเองพิกอัพแคนดี้ก็คือเราอยากได้สีแดงแล้วเราหยิบไปเนี่ยอาจจะไม่ได้สีแดงจ้ะโทนิมัสผมจะเลิกสีแดงได้สีแดงหรือเปล่าดึงขึ้นมาสีแดงโชคดีเลยได้สีแดงเลยงั้นต้องเปิดกินเลยก็แล้วกันสมัยก่อนพ่อแม่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะพยายามนะฮะไม่ให้เด็กใช้เงินเยอะให้เงินนิดหน่อยดังนั้นวิธีการก็คือผมอยากกินของถูกๆแล้วกินนานๆก็เลยต้องกินของใหญ่ๆขนมร้านนี้ราคาเบามากเลยค่ะมีตั้งแต่20เยนเลยเด็กๆมาซื้อก็ไม่ต้องรู้สึกว่าแพงซื้อไม่ไหวค่ะและระหว่างที่เรากำลังคุยก็มีลูกค้ามาอุดหนุนตลอดลูกเด็กเล็กแดงไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยค่ะเขาก็มีขนมบางอย่างนะบอกตอนเด็กๆกินแล้วอร่อยนะพอโตเป็นผู้ใหญ่กินแล้วก็คือตอนเด็กอร่อยแต่ตอนผู้ใหญ่รู้สึกไม่อร่อยอันนี้เป็นแบบว่าก็ไม่ได้กินทันทีนะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเอามากินจินตนาการว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราซื้อไปแล้วมาแช่ในตู้เย็นแล้วคอยดูเวลาเมื่อไหร่จะได้กินนะประมาณนั้นแหละฮะน่ารักมากเลยนะคะชวนทีมงานกินขนมด้วยใหญ่เลย
ลูกค้าประจำแน่นอนค่ะคือร้านเนี่ยจะขายของในราคาถูกประมาณ 10-20 เยนนะแต่เป็นของที่เก่าแก่แล้วตอนนี้ไม่มีใครขายแล้วมีลูกค้าถามบ่อยครับถามไม่บ่อยก็เลยเอามาขายในนี้ผมซื้อกินตั้งแต่ตอนที่ผมอ่านตัวหนังสือไม่ได้ในวันนี้อ่านได้แล้วเนี่ยนากาโนโนะเมียโกคอมบุสมัยก่อนอ่านไม่ได้อะรสชาติเปรี้ยวหวานๆอ่ะนี่ต้องเปิดตรงนี้จำได้เอาเล็บจิ้มเข้าไปตรงนี้ปึ๊กเนี่ยเล็บจิ้มอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ปักแล้วหยิบออกมาเป็นแผ่นๆแค่นี้บางๆแค่นี้54เยนมันถ้าเป็นเด็กเนี่ยไม่สามารถซื้อได้นี่ๆเอาเป็นอย่างงี้มีอะโกคอมบุเนี่ยเป็นอย่างงี้แป้งๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่าน้ำตาลนะแต่ว่าเป็นแป้งเปรี้ยวเปรี้ยวปี๊ดเลยอร่อยแล้วชุ่มคอเหมือนบัวหวานอะถามว่านะฮะปัจจุบันนี้มีร้านขนมเยอะแยะมากมายเลยอยู่รอดได้เหรอนะฮะบอกว่าอยู่รอดยากมากเลยแล้วถามว่าเด็กๆไปซื้อไหมบอกว่าในร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มีร้านไดกาชิแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้เขาวางกันอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วที่นี่ก็ขายไม่ออกสิเธอบอกว่าเป็นไปได้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเด็กที่อายุไม่เกิน10ขวบก็คืออยู่ป.4เนี่ยยังได้เงินไปซื้อของได้ไม่เยอะก็จะมาซื้อร้านนี้เป็นของที่ราคาถูกคำถามคือฮะมีคนที่อายุมากแล้วแล้วกลับมาซื้อเยอะไหมบอกว่านะฮะมีเยอะเลยแล้วตั้งแต่นะฮะคนที่เป็นผู้ใหญ่วัย50แล้วนะฮะมาซื้อของแต่ตอนเด็กๆแล้วก็กลับมาใหม่พาลูกพาหลานมาซื้อของที่นี่แล้วคุณพ่อเจอนี่เครื่องบินอันนี้บินดีมากเลยนะคุณพ่อเชียร์ให้กับลูกชายแต่ลูกชายเล่นเกมลูกชายไม่ค่อยสนใจแต่เจ้าตัวเนี่ยที่อายุ50เนี่ยขอภรรยาซื้อหน่อยไม่ใช่ซื้อให้เด็กแล้วนะฮะแต่อยากซื้อให้ตัวเองเพราะว่ามันมีความทรงจำครับมีลูกค้าเด็กวัยรุ่นใหม่หรือเด็กตัวเล็กๆมาซื้อบ้างไหมก็มีครับแต่ถามว่ามีเยอะน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับสมัยก่อนจะลดลงถึง 80% เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเด็กจะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อมากกว่าก็ส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นลูกค้าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นร้านขนมแล้วจะมีเด็กมาซื้อเยอะนะครับแต่เป็นร้านขนมที่ผู้ใหญ่มาซื้อเยอะผู้ใหญ่จะมาซื้อประมาณ 80% และเด็กประมาณ 20%เรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปนะคะเด็กๆก็มักจะตื่นเต้นแล้วก็คุ้นชินกับของใหม่ๆมากกว่าของเก่าค่ะร้านดากาชิเนี่ยถูกตั้งข้อหาว่าเป็นร้านขนมที่แบบกระจอกเป็นร้านขนมที่แบบห่วยรู้สึกว่าแบบว่าน้อยใจนิดหน่อยใช่ค่ะ Hayao no animation Omoide Poro Poro no one scene desu นี่คือซีนของอนิเมะที่โด่งดังนะครับผู้เขียนคือ Miyazaki Hayao นะฮะออกมาเป็นแอนิเมชันนะครับของ Ghibli นะฮะตอน Omoide Poro Poro これ食べると何か思い出すんですか?なんかこれはก็ชอบมากเลยครับเป็นรสชาติที่จำได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆขนมบางอย่างเนี่ยซองไม่สวยเลยแต่พอเปิดกินอร่อยนั่นคือคนที่เขาจำรสชาติได้ไงซื้อขนมจนพอใจตอนนี้ได้เวลาชิมอย่างเป็นทางการแล้วค่ะจะนึกถึงวัยเยาว์ขนาดไหนนะฟูจิเซนเซช็อกโกแลตเสียงโชคดูไปดูมาข้างหลังไทซังผลิตที่ไทยเหรอเอาอะไรดีเสียงโชคเรื่องอะไรดีมิไลดีกว่าเรื่องมิไลอนาคตผมยังไงลองกดตัวนี้การเสียงโชคจะเขียนว่าข้างหลังเป็นคำปึ๊กออกมาแล้วแกงมาแล้วเสียงโชคมาเป็นมารุนี่ไงกลมๆสองนี้ยูมารุแปลว่าโชคดีอนาคตสดใสรสชาติที่จำได้สมัยก่อนอร่อยเนอะรสชาตินี่หายากอ่ะลองคิดดูตอนเด็กๆเนี่ยนะจ่าย10เยนกินโบขนาดนี้ตอนเด็กๆรู้สึกว่ามันใหญ่มากกินได้หลายคำอ่ะกะจะไม่กินช็อกโกแลตแล้วนะแต่พอร้านนี้แล้วคิดถึงสมัยก่อนอิ่มท้องเลยอ่ะขนมปังช็อกโกแลตประมาณนี้อันนี้ไงครับที่มันจะมีอยู่3ลูกและลูกไหนเป็นลูกหนึ่งเปรี้ยวและที่เหลือก็จะอร่อยหวาน2ลูกเปรี้ยว1ลูกคุณจะเลือกอันไหนครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวากลางถ้าเป็นคนไทยก็บอกให้เดินทางสายกลางใช่ไหมเราเลือกกลางก็แล้วกันเปรี้ยวหรือหวานเนาะอร่อยรอดตัวไปแกแล้วนะขนมหูช้างใส่แยมมันก็จะมีแยม3ชนิดนะ1นี่คือแยมและนี่คือซอสและนี่ก็คือคุโรมิตสึนั่นน้ำผึ้งเราจะเอาขนมหูช้างมาใส่กับแยมดีกว่าเนอะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานไม่ใช่แค่ชิมได้นะคะมีของเล่นได้ด้วยมาเล่นด้วยกันค่ะนี่ครับในญี่ปุ่นนะฮะส่วนใหญ่จะมีสถานที่สาธารณะในเมืองและมันก็อยู่ใกล้ๆกับวัดพอดีเลยงั้นเราก็ลองเล่นเลยนะครับมีไม้นี่อ๋อเวลาเล่นปักเอาไว้เลยอ๋อทิ่มไว้อย่างงี้แล้วเอานี้ลงมาอย่างงี้
ใส่ได้อันเหรออ๋อยกขึ้นบูนดันขึ้นไปเลยก็คือเห็นตัวเนี้ยคือดันขึ้นข้างบนมันจะลอยเลยนะโอ้ยจ้าอีกทีนะซอฟต์โตกลายเดอร์ทำยังไงก็คือเอาใบพัดมาต่อที่หัวเครื่องบินแล้วก็บินไปต่อใบพัดกับหัวเครื่องบินใส่ปีกเข้าไปไอ้โหยจิโดอะไรนู่นโอ้ยตาできる？せーの、よいしょ、おー、きれい、きれいだ、きれいだ。กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยนะคะแถมยังดึงดูดเด็กๆให้มาเล่นด้วยอีกเป็นการถ่ายทำที่มีความสุขอีกวันหนึ่งของพวกเราค่ะมันไก่หรือใช่เด็กชอบแล้วคราวนี้โอ้240年からの長いあのお店なので最初おばあちゃんがあの家族を連れてやってきたその時連れてきたお孫さんがすでに親御さんになっても今度は自分の子さんを連れてきてくださってますそういう長いお付き合いのお客さんに愛されているので頑張って店を続けていきたいと思ってますพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ